สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาอีกแล้วทวีไกรคุปพ่อเอขับรถเบนซ์ชนคู่กรณีติดต่อไม่ได้ปรินาพร้อมรับผิดชอบจากกรณีที่แฟนเพจ Race Girl Society ได้เผยภาพผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่ารถเบนซ์สีบรอนซ์ทะเบียนตรงกับรถของนายทวีไกรคุปซึ่งเป็นพ่อของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคประชารัฐขับชนแต่ไม่สามารถติดต่อได้โดยทางเพจ Race Girl Society ได้เปิดเผยภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวโดยมีข้อความว่าโดนคนดังขับรถชนกะแล้วว่าต้องติดต่อไม่ได้พร้อมภาพเบอร์โทรศัพท์และรถเบนซ์สีบรอนซ์ทะเบียน6กว2384กรุงเทพมหานครโดยล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมปี2563ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังคุณพีรยาเจ้าของ Facebook ดังกล่าวได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องสาวของตนซึ่งเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อชื่อดังในเขตอำเภอเมืองราชบุรีได้จอดรถยนต์ไว้ที่ร้านตามปกติแต่อยู่ๆได้มีรถเบนซ์สีบรอนซ์ของนายทวีไกรคุปขับมาเฉี่ยวชนจนรถของน้องสาวได้รับความเสียหายบริเวณเหนือล้อฝั่งคนขับคุณพิริยายังอ้างอีกว่านายทวีได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ชนแต่ทางร้านมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอีกฝ่ายจึงได้เขียนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้และบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายแต่เมื่อโทรไปสอบถามเรื่องอู่ซ่อมกลับบ่ายเบี่ยงให้โทรไปใหม่แต่หลังจากนั้นได้ติดต่อไปอยู่หลายครั้งประมาณ 5-6 ครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียลและจะนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อไปและถ้าเป็นไปได้อยากให้นายทวีหยุดขับรถเพื่อความปลอดภัยด้านนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐได้เปิดเผยกับทีมข่าวอีกว่าเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวด้วยได้สอบถามคนในบ้านทราบว่าคุณพ่อได้ขับรถไปเฉียวชนซึ่งตนพร้อมรับผิดชอบและขอคุยกับคู่กรณีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอยากให้เข้าใจว่าตอนนี้คุณพ่ออายุมากแล้วพอขับรถก็อาจจะไปเฉียวชนบ้างตามประสาคนแก่วีระฟันธงคดีปรินารุกป่าอืดเชื่อมีใบสั่งนายตำรวจใหญ่เอี่ยวด้วยเมื่อวันที่4มีนาคมปี2563เมื่อเวลา 11:30 นที่รัฐสภาในวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้มาเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้กล่าวหานางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐและนายทวีไกรคุปกรณีบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนและที่ศปก.โดยร่วมรับฟังการชี้แจงจากตัวแทนผบ.ตร.ผู้กำกับการและรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.สวนพึ่งนายวีระกล่าวต่อว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีใบสั่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีซึ่งทราบจากรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนพึ่งว่าผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนพึ่งสั่งการด้วยวาจาให้นำสำนวนคดีของนายทวีจำนวน 1,039 ไร่เข้าส่วนกลางที่กองกฎหมายและคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เมื่อตามเรื่องที่กองกฎหมายและคดีเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีใครรับสายจนวันนี้ได้รับการชี้แจงจากตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าได้ส่งเรื่องกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนพึ่งยอมรับว่าทำหนังสือโอนคดีมาที่ส่วนกลางเองโดยอ้างว่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนพึ่งทำไม่ไหวแต่ไม่ได้สั่งการด้วยวาจาจนบัดนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยบก.ปทส.ให้เหตุผลว่าเพิ่งได้รับเรื่องมาสดๆร้อนๆจึงรู้สึกไม่สบายใจหากผมไม่โวยหรือไม่จี้ก็ไม่ทราบว่าเรื่องยังจะอยู่ที่ไหนหรือใครรับผิดชอบรู้สึกว่าผมจะต้องตามอยู่ตลอดตามทุกฝีก้าว
ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวให้หยุดเดี๋ยวดึงเรื่องกลับจึงเชื่อว่าเรื่องนี้มีใบสั่งเพราะมีความผิดปกติแม้ตัวแทนผบ.ตร.ชี้แจงว่านายตำรวจท่านหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้ผมมีหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนนายวีระกล่าวเอาแล้วไงปรินาถูกออกหมายเรียกรับทราบข้อหารุกป่า11มีนาคมนี้อัจฉริยะท้าถ้าไม่ผิดให้ไปชี้แจงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดราชบุรีว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนปตส.ได้ออกหมายเรียกนางสาวปรินาให้มาพบในวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้พร้อมกันนี้ยังท้านางสาวปรินาให้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนของปตส.ตามหมายเรียกหากคิดว่าตนเองไม่ผิดส่วนคดีของนายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปรินาที่ถูกกล่าวหาเรื่องบุกรุกที่ดินในพื้นที่สภ.สวนพึ่งนั้นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้โอนคดีไปที่ปก.ปทส.เป็นผู้ดำเนินคดีและยืนยันว่าสำนวนคดีไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ที่ปก.ปทส.ทั้งนี้หากนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันจะติดตามความคืบหน้าในคดีนี้สามารถไปติดตามสำนวนคดีได้ที่ปก.ปทส.ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าตำรวจป่าไม้ได้นำหมายเรียกมาให้นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐคดีรุกป่าโดยรอที่หน้าห้องกรรมาธิการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแต่นางสาวปรินาไม่ยอมออกจากห้องเพื่อมารับหมายเรียกงานเข้าเอแล้วยึดเรียบร้อยป่าไม้เข้าติดป้ายยึดเขาสนฟาร์มของเอปรินารุกป่ากว่า600ไร่เอปรินาภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับกรมป่าไม้กรณีหารือเรื่องพื้นที่ครอบครองที่ดิน682ไร่ที่มีการก่อสร้างเป็นฟาร์มไก่ชื่อเขาสนฟาร์มตั้งอยู่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐโดยชี้ชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวสปก.ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิจึงยังถือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติให้สปก.เป็นเจ้าภาพดำเนินการตามกฎหมายร่วมกับกรมป่าไม้ต่อมากรมป่าไม้พร้อมบก.ปทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นำหมายค้นสารจังหวัดราชบุรีเข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์อื่นๆล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2563นายพัฒนะสิริไมยผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดป้ายพื้นที่ตรวจยึดบริเวณโดยรอบเขาสนฟาร์มทั้ง3แปลงแบ่งเป็นแปลงที่1พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตสปก.เนื้อที่387-0-80ไร่เป็นบริเวณฟาร์มไก่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำฟาร์มไก่พื้นที่อยู่ในเขตรั้วลวดหนามีโรงเรือนมีอาคารแปลงที่2พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตสปก.เนื้อที่207-2-41ไร่เป็นพื้นที่ติดกันนอกรั้วใกล้เคียงต่อเนื่องสภาพพื้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเก่ามีความต่อเนื่องกับเขาสนแปลงที่3พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตสปก.เนื้อที่70-2-32ไร่เป็นพื้นที่ติดต่อกันสภาพเป็นป่ายูคาลิปตัสรวมพื้นที่ทั้งหมด 665-1-53 ไร่โดยมีข้อความว่าพื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานก่นสร้างแผ่วถางเผาป่าทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507มาตรา14
ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้างเผาป่าทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มาตรา97ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีพันตำรวจเอกสรานุโสมทัศน์ผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางตรวจสอบบริเวณโดยรอบเขาสนฟาร์มในพื้นที่ตรวจยึดทั้ง3แปลงเพื่อนำไปประกอบสำนวนในการดำเนินคดีกับนางสาวปรินาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ